จริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมสาธุชนทั้งหลายอันนี้เราจะมาอธิบายสำหรับท่านทั้งหลายที่ทนุบำรุงพุทธศาสนาหลักการสร้างวัดวารามต่างๆในกรณีของ วัดศรีสำราญเนี่ยกรณีพรบคณะสงฆ์คือกฎหมายของพระสงฆ์สำหรับที่สร้างวัดมี3แบบ1คือที่สำหรับสร้างวัดสองที่ตรงที่กัลปนาที่ยมนั่งอยู่ตรงนี้ที่ตมาเห็นนั่งอยู่นี้คือที่ธรณีสงฆ์ซึ่งไม่สามารถสร้างอุโบสถได้ที่เห็นด้านหลังนี้ที่เราแต่ก่อนนี้เริ่มจะทำงั้นแต่ด้วยสภาพของกฎหมายที่ตราไว้ที่ธรณีสงฆ์ก็ไม่สามารถที่จะสร้างอุโบสถได้แต่ก็ยังเป็นศาสนสมบัติของศาสนาอยู่สามารถไปทำประโยชน์ด้านอื่นนั้นสำหรับที่สำหรับสร้างอุโบสถได้ก็ต้องเป็นที่สำหรับสร้างเขาเรียกที่สำหรับสร้างวัดในกรณีนี้เราชาวบ้านจึงตัดสินใจได้กันร่วมกันบริจาคซื้อที่ใหม่ต่อจากที่7ไร่นี้ที่อันเป็นที่ธรณีสงฆ์รวบรวมได้9ไร่เท่าซึ่งกำหนดไว้ในพรบค่ะด้วยกฎหมายของคณะสงฆ์จะต้องมี5ถึง6ไร่ขึ้นไปถึงจะสร้างวัดได้อันนี้ได้มาใหม่9ไร่รวมผนวกกับที่ธรณีสงฆ์ก็เป็น16ไร่แล้วจึงไปดำเนินการสร้างไว้ด้านหลังที่ทางทิศตะวันตกของเนี่ยอุโบสถ ซึ่งเป็นที่สามารถสำหรับสร้างอุโบสถได้หลังจากนั้นเราจะขอพระราชทานมิสงครามสีมาเรียกกันว่าขอพระราชทานมิสงครามสีมาที่โยมเห็นหน้าไปปิดทองฝังลูกนิมิตกันน่ะอันนั้นเราได้ดำเนินการขอพระราชทานมิสงครามสีมาแล้วเรียบร้อยยอมจึงเห็นงานปิดทองฝังลูกนิมิตหนึ่งนั้นเป็นต้นนี้ก็อธิบายให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบและเข้าใจโดยทั่วกัน